้มค่ากับประเทศซะหน่อยนะครับติดตามจากรายงานครับไชนีสซูเปอร์ลีกกลายเป็นอีกหนึ่งลีกที่น่าจับตามองที่สุดของโลกฟุตบอลหลังจากหลายทีมทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในการดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมซึ่งที่สร้างความฮือฮามากที่สุดคงหนีไม่พ้นคาร์ลอสเตเบสกองหน้าชาวอาร์เจนตินาล่าสุดกลายเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยจำนวนเงิน 615,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ทิ้งห่างคริสเตียโนโรนัลโดนักเตะอันดับหนึ่งของโลกแบบไม่เห็นฝุ่นและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าทีมในลีกจีนเตรียมที่จะดึงนักเตะชื่อดังระดับโลกคนหนึ่งโดยทุ่มค่าตัวเป็นสถิติโลกถึง120ล้านยูโรทำให้รัฐบาลจีนต้องมาห้ามปรามด้วยการสั่งให้สมาคมฟุตบอลออกกฎป้องกันเรื่องนี้เป็นการด่วนไม่งั้นเราคงจะได้เห็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกคนใหม่แทนที่ของปอล ป็อกบาเจ้าของค่าตัว105ล้านยูโรอย่างแน่นอนนอกจากนั้นแล้วสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศจีนยังได้ประกาศมาตรการควบคุมกำกับดูแลการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไชนีสซูเปอร์ลีกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่คณะกรรมการฟุตบอลอาชีพไชนีสซูเปอร์ลีกทำการประชุมตกลงร่วมกับผู้จัดการทีมต่างๆโดยมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายข้อแรกในปี2017ทุกทีมลงทะเบียนนักเตะต่างชาติได้ทีมละ5คนแบ่งเป็นนักเตะต่างชาติทั่วไป4คนและนักเตะเอเชีย1คนแต่ลงเล่นได้แมตช์ละ3บวก1คือนักเตะต่างชาติทั่วไป3คนและนักเตะเอเชีย1คนส่วนผู้เล่นต่างชาติที่เหลืออนุญาตให้ร่วมทีมข้างสนามได้และอยู่บนมานั่งสำรองแต่เปลี่ยนตัวลงเล่นไม่ได้ส่วนในปีหน้าปี2018เป็นต้นไปโควต้านักเตะต่างชาติทุกทีมจะเหลือทีมละ3บวก1คนเท่านั้นทำให้ลงเล่นได้แมตช์ละ3คนซึ่งกฎข้อนี้น่าสนใจคงจะทำให้บรรดาทีมต่างๆในประเทศจีนไม่ทุ่มซื้อนักเตะแบบบ้าเลือดอย่างที่เป็นอยู่ส่วนในปีนี้ทุกทีมจะต้องลงทะเบียนนักเตะเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแมตช์ละ2คนโดย1คนต้องลงเล่นเป็นตัวจริง11คนแรกส่วนกฎข้อนี้น่าปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเพราะถือได้ว่าเป็นการมีฟุตบอลลีกเพื่ออนาคตอย่างชัดเจนทีมในไชนีสซูเปอร์ลีกมีทั้งหมด16ทีมเท่ากับว่าบรรดานักเตะดาวรุ่งของจีนจะได้ลงสนามโชว์ฝีเท้าอย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละ16คนเลยทีเดียวข้อต่อมาสมาคมฟุตบอลกำหนดให้ทุกทีมต้องลงทุนผลิตนักเตะจีนรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้เล่นหลักของทีมในอนาคตต่อไปและข้อสุดท้ายสมาคมฟุตบอลจะมีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อรวมการทำงานตรวจสอบการเงินของทุกทีมให้มีความถูกต้องเหมาะสมแท้จริงโดยจะมีมาตรการเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือนวงเงินซื้อนักเตะออกมาเป็นแนวทางบังคับใช้ต่อไปในเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศจีนออกกฎต่างๆออกมาบังคับใช้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของจีนที่ต้องการกำกับการทุ่มเงินซื้อนักฟุตบอลต่างชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงต้องบอกเลยว่าด้วยเม็ดเงินมหาศาลที่ทีมในประเทศจีนมีบวกกับการร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อวงการฟุตบอลของแดนมังกรถ้าแต่ละทีมในไชนีสซูเปอร์ลีกใช้เงินอย่างคุ้มค่าและสามารถยืนระยะได้อย่างยาวนานแล้วก็จะส่งผลดีกับทีมชาติจีนอย่างมากมายมหาศาลในอนาคตและไชนีสซูเปอร์ลีกจะเป็นลีกชั้นนำของโลกได้อย่างแน่นอนทีมข่าวกีฬาสปริงนิวส์รายงาน